คณะพักองค์การปกครองภายในหาบ้านของเมืองแปกแขวงเสียงควงได้สมทบกับองค์การโยธาธิการและขนส่งได้พร้อมกันซ่อมแปลงขวากคำน้ำเงิมการสร้างแปลงขวดในครั้งนี้แม่นได้เปลี่ยนถ่ายไม้ปูพื้นหน้าขวดที่เปเพเฮ็ดให้การสัญจรเที่ยวไปมาของประชาชนในขอบเขตดังกล่าวพบความยุ่งยากซึ่งการเปลี่ยนถ่ายไม้ปูพื้นหน้าขวดในครั้งนี้ได้ใช้ไม้รวมทั้งหมดจำนวน6คิวบวกกับแรงงานคิดเป็นมูลค่า20ล้านกว่ากีบส่วนการคิดไล่ด้านเทคนิควิศวกรรมและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งแม่นเมืองเป็นผู้ประกอบส่วนช่วยเหลือทั้งนี้โดยปฏิบัติตามการเห็นดีของคณะนำเมืองแปกมอบให้องค์การปกครองแต่ละบ้านสมทบกับประชาชนคนคว้าซอกไม้เนื้อแข็งอยู่ในขอบเขตบ้านของตนเพื่อนำมาซ่อมแปลงขวดดังกล่าวให้สำเร็จผลตามแผนการที่วางไว้ดังท่านภูวันนามมณีวงศ์กรรมการพรรคเมืองหัวหน้าองค์การโยธาธิการและขนส่งเมืองแปกได้สัมภาษณ์ว่าบอกกันข้าพเจ้าของการที่เกี่ยวข้องเนาะคือของการโยธาธิการและขนส่งของการแรงงานสวัสดิการและสังคมและการยื่นที่เกี่ยวข้องได้ลงสมทบกับอำนาจการปกครองวานใหญ่ทางเวียงและวานอื่นๆอยู่เขตทางเวียงจำนวน5บ้านได้มาพร้อมกันออกงานซ่อมแปลงขัวเปลี่ยนใหม่นะขัวว่าพื้นส่วนใหญ่มันเป็นการประกอบส่วนของว่าส่วนบรรดาบ้านต่างๆอยู่ใน5บ้านนั่นเนาะแต่ส่วนนอกจากนั้นทางเมืองของเราก็ได้ประกอบส่วนถื่นฮอนจำนวน1ล้านกีบในการซื้อวัตถุอุปกรณ์เข้าในการซ่อมแปลงขวดดังกล่าวนี้เพื่อสร้างเงื่อนไขให้ประชาชนอยู่ในเขตดังกล่าวนี้ได้เที่ยวไปมาได้สะดวกสามารถนำส่งสินค้าออกสู่ตลาดยังปกติแล้วไม้บ้านอื่นยังบ่พอนะภายหลังที่สำเร็จบ้านอื่นยังบ่ได้ไม่พอนะตัวนี้แล้วก็สิมอบให้ทางอำนาจปกครองบ้านก็คือพ่อแม่ประชาชนนำใช้กับปกษาเหตุใดปวดดังกล่าวนี้ที่นำใช้ได้ยาวนานต่อไปแล้วที่ต้องการซ่อมแปลงปกตินั้นทางองค์การโยธาของเขาก็จะได้มีการกดการที่ต่ำละเอียดและการได้ขึ้นแผนในแต่ละปีโดยเฉพาะโครงสร้างในเพื่อได้นำใส่มาได้โดนานและการปัจจุบันนี้ก็มีการปีพีและการเข้าเมียงจะได้ขึ้นแผนในการซ่อมแปลงในต่อไปจุดประสงค์ในการซ่อมแปลงขวดในครั้งนี้แม่นเฮ็ดให้การเที่ยวไปมาหาสู่ของประชาชนในขอบเขตดังกล่าวสะดวกดีขึ้นทางเป็นการส่งเสริมผลสำเร็จของประชุมใหญ่ครั้งที่11ของผู้แทนทั่วประเทศและเป็นการสร้างขบวนการต้อนรับการปลดบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่9และสมาชิกสภาประชาชนแขวงสุดที่2ให้มีบรรยากาศเป็นขบวนการฟื้นฟูกว้างขวาง